วันนี้จะติดฟิล์มกันรอยนะครับคอนโซลกลางของ C Class คันนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นเคฟล่านะครับของเราก็จะเหมาะกับการติดพวกที่เป็นลายเคฟล่าหรือว่าเปียโนแบล็กนะครับสำหรับ C บางตัวนะครับตรงนี้จะเป็นลายไม้สีด้านแล้วก็มีร่องๆนะครับไม่สามารถติดได้นะครับเพราะติดแล้วจะไม่สวยนะครับมันจะทำให้ตรงร่องๆเนี่ยเป็นช่องอากาศแต่สำหรับผิวเรียบอย่างเงี้ยเนี่ยติดได้สบายฟิล์มเราก็ตัดแบบเฉพาะมาเรียบร้อยนะครับเป็นเกรดฟิล์มโพลียูรีเทนของอาร์คติกนะฮะอันเดียวกับที่เราใช้ติดภายนอกนะครับซึ่งมีคุณสมบัติคืนรอยตัวเองได้นะฮะก็คือเมื่อเกิดรอยเนี่ยก็จะคืนรอยแล้วก็มีความเงางามนะครับเวลาติดตั้งจะใช้น้ำสบู่นะครับเดี๋ยวทาฟิล์มเสร็จแล้วก็จะค่อยๆจัดตำแหน่งแล้วก็รีดนะครับแล้วจะค่อยๆติดแล้วก็จัดตำแหน่งไปเรื่อยๆนะครับตัวฟิล์มเนี่ยก็จะครอบคลุมขึ้นมานะครับตรงนี้ติดไปแล้วนะครับผมขึ้นมาถึงรอบๆนะครับส่วนที่เป็นเงาๆนะฮะโอเคหลังจากรีดเสร็จแห้งก็จะเงางามนะครับระหว่างติดเนี่ยอาจจะเห็นพวกคราบน้ำบ้างนะครับเป็นปกตินะฮะเพราะว่าน้ำยังไม่แห้งเมื่อแห้งเสร็จก็จะเงางามสวยงามประมาณนี้ครับรีวิวให้ดูนะครับติดฟิล์มกันรอย C Class แล้วเดี๋ยวเราจะมีภาพหลังติดตั้งให้ดูกันอีกทีนะครับสวัสดีครับ